ที่ไหนไหมที่ให้คุณได้มากขนาดนี้ปี2563ว่าเยอะแล้วปี2564เราจัดหนักคูณ2ให้กับสมาชิก VIP Business Line Airline มากขึ้นไปอีกกับสิทธิประโยชน์มากถึง9อย่างที่จะให้คุณได้ทั้งความรู้การลงทุนจากกูรูนักวิเคราะห์ที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โห wow. แถมได้กำไรในการลงทุนที่รู้กันเฉพาะสมาชิก VIP Business Line Airline ในทุกๆเดือนตลอดปี2564กระทบไหล่ใกล้ชิดแบบ very very exclusive กับนักวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบของสมนาคุณและส่วนลดในทุกสัมมนาของ Business Line Alive ตลอดทั้งปี2564ขอบคุณสมาชิกเก่าที่ยังอยู่กับพวกเราส่วนสมาชิกใหม่ก็ยิ่งไม่ควรพลาดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา VIP Business Line Alive ปี2564สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ได้ที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้สำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วง 11:00 นต่อเนื่องนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตรงกับวันพุธที่6เดือนมกราคม2564นั่นเองนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้อยู่ทั้งแดนลบแล้วก็แดนบวกนะก็ถือว่าก็แกว่งกันพอสมควรนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นไปสูงสุด 1,512 จุดนะคะแล้วก็ลงมานะคะที่ 1,497 จุดนั่นเองนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวอลุ่มการซื้อขายในช่วงเช้าหนาแน่นพอสมควรค่ะ1ชั่วโมงที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นไทยตีไปแล้ว 46,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีแรงซื้อขายวอลุ่มดีอันดับ1ในช่วงเช้านี้นะคะก็คือหุ้น EA นะคะก็ต้องเรียกว่าหุ้นพลังงานบริสุทธิ์ชื่อนะฮะบมจ.พลังงานบริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิ์จริงๆนะฮะขึ้นมาเมื่อเช้านี้69บาทนะฮะแล้วก็ลงไปต่ำสุดเมื่อเช้านี้นะฮะ63บาทนะก็แกว่งกันพอสมควรแล้วก็การสภาพคล่องนะฮะซื้อขายมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านบาทนะฮะก็ EA อันดับ1หุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะฮะอันดับ1นั่นเองนะฮะส่วนอันดับ2ก็คือ IRPC นะฮะก็วอลุ่มการซื้อขาย 2,300 กว่าล้านบาทนั่นเองนะฮะน้อยกว่า EA ตั้งครึ่งทางนะฮะแล้วก็ GPSC หุ้นกลุ่มปตท.เช่นกันนะฮะ Global Power นะฮะก็วันนี้เริ่มพักฐานนะหมดแรงวิ่งกันหูตูบมาพักกันอยู่ตรงนี้นะฮะ82บาทกับ84บาทนั่นก็คือ GPSC นะฮะส่วนทางด้านหุ้นปตท.สผ.นะฮะก็ตีตื้นขึ้นมาทะลุ100บาทนะฮะวันนี้ก็ยืนเหนือ100บาทสำหรับหุ้นสผ.นั่นเองส่วนหุ้นที่กำลังสูสีกันมาในตอนนี้เป็น KCE นะฮะ KCE หุ้นหลังจากเดต้าโดนแคชบาลานซ์ไปแล้วนะฮะ KCE ตีตื้นขึ้นมาอยู่ที่ระดับ47บาทก็ในช่วงนี้ KCE ก็ต้องถือว่า New High นั่นเองนะ47บาทในรอบปีนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยนะฮะหลังจากที่ดารานำแสดงนำของตลาดหุ้นไทยคือเดลต้าตอนนี้นะฮะถ้าภาษาหุ้นถูกจับเข้าคุกอ่ะแคชบาลานซ์นั่นเองต้องซื้อขายผ่านเงินสดฮะแรงเกินนะฮะอลวาดตลาดซะโดนจับเรียบร้อยสำหรับเดลต้านะฮะก็มาดูว่าดารานำแสดงตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นหุ้นตัวไหนกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพระเอกกันเลยนะฮะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินโอ้พี่มอนภาคได้ไงเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับเพลงพี่ก็ขำมากเลยเดลต้านี้อลวาดตลาดโดนจับเข้าคุกแล้วนะฮะเป็นผู้ร้ายหรือผู้เอกก็ไม่รู้เนี่ยเดลต้านะฮะครับก็จริงๆก็อย่างที่เราคุยกันนะจริงอุตสาหกรรมเขาเป็นอุตสาหกรรมขาขึ้นแหละอุตสาหกรรมบวกครับแต่ว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับฉะนั้นถ้าเอาปัจจัยพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ประเมินกันก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เห็นภาพที่ earning จะมาได้เยอะขนาดเนี้ยนะครับซึ่งก็คงต้องรอบทพิสูจน์ออกมาแต่ว่าพอหุ้นขึ้นมาร้อนแรงก็
ทางการก็มีมาตรการควบคุมออกมานะครับอันนี้ก็คงเป็นกลไกของตลาดหลักทรัพย์นะครับตามปกตินะครับตัวเดลต้าก็จากเมื่อวานนำเซตบวกมา10กว่าจุดนะพี่เมื่อวานเซตทะลุ 1,500 ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเดลต้านะนะครับเฉพาะตัวเดียวในบวก 13-15 จุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เองก็ถ่วงตลาดลงไป10จุดนะครับตัวเดลต้าแต่วันนี้โชคดีอย่างนึงก็คือSector Energy เนี่ยนะครับมาช่วยประคองนะครับเพราะราคาน้ำมันเองเมื่อวานขึ้นแรงนะครับประมาณ 5% แล้วก็เอาลุกตลาดเองเนี่ยก็ถือว่าผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าซาอุเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่จะคัดซัพพลายให้นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย1ล้านบาร์เรลแล้วก็จะมีชาติสมาชิกอื่นๆจะมีการเพิ่มบ้างนะครับเช่น Energy ก็เลยเป็นตัวประคองให้ตลาดเองเนี่ยเป็นภาพการไซด์เวย์ในวันนี้ครับผมค่ะไซด์เวย์อ่ะมันไซเวย์พี่ลบสองจุดเนี่ยคือไซเวย์นะพี่ตายละพี่คิดว่าคำว่าไซเวย์พี่ได้ยินคุ้นคุ้นหู80จุด50จุดไม่มีแล้วหรอไซเวย์80จุด50จุดได้หมายถึงว่าอาจจะมูฟเมนต์เนี่ยบวกยี่ขึ้นมา20ลงมาลบ20แล้วดีดมาแบบผันผวนไม่เยอะมากอย่างเงี้ยพี่จ้าจ้าเมื่อวานขึ้นมา30เนาะใช่ใช่แต่ระหว่างทางเนี่ยคือมันอาจจะมีภาพสวิงได้แหละนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยบอกว่าไซด์เวย์เนี่ยคือกว้างกันเหมือนกันขอบคือกว้างมากครับผมนะฮะเดี๋ยวมีเจ้าพ่อกว้างอีก300จุดให้ดูมีของคุณเอสนี้1ถึง3จุดก็ไซด์เวย์ทีนี้กรอบก็คือแกว่งในจังหวะนี้แบบไหนฮะในมุมของเอส 1,500 กับครับก็คือตอนนี้ก็ต้องรอให้การเซตตัวของหุ้นหลายๆตัวก่อนนะครับเข้าสู่สภาพใช่ก็ตัวตลาดเองก็เริ่มเล่นจริงต้องบอกว่าคือผมคุยพี่ม่อนไว้แล้วนะครับว่าธีมในปี2021เนี่ยของเอเชียมันเป็นธีมตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ธีมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับมันเป็นเมกะธีมของนอร์ทเอเชียแล้วก็รวมไปถึงตัวบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์เชิงบวกพวกเนี้ยของบ้านเราจะมีพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราก็ให้มามองที่พวก KCE ซึ่งเป็นท็อปิกปีแล้วก็พวกโรงไฟฟ้านะครับก็มีโอกาสที่ดีนี่ก็ถือว่าอัพเปอร์ฟอร์มแต่ว่าสั้นๆเขาอาจจะมีเทคกันได้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนคะแนนของริพับลิกันเองเนี่ยกลับมานะพี่ม่อนอ๋อในจอร์เจียแหละฮะใช่ใช่กลับมาแซงนับไป 91% แล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็ห่างกันมาสักเกือบ 2% นะครับดาวิดพอดิวนะครับนำอยู่ก็เกือบ 2% นะครับแล้วก็คุณเคลลี่นะครับเลิฟเฟลอร์นะผมอ่านไม่ผิดนะครับก็ประมาณสัก 2% เหมือนกันนะครับอันนี้นำอยู่เพราะฉะนั้นพอภาพเนี้ยนะครับไอ้ภาพของตัวบลูเวฟนะครับมันจะอาจจะไม่เกิดนะครับบลูเวฟเพราะฉะนั้นก็คุณจะเล่นกับตีมแบบเอ็กซ์ตรีมมาเนี่ยอาจจะมีจังหวะเทคบ้างอันนี้ก็จะเริ่มเห็นตัวโรงไฟฟ้าก็เริ่มโดนเทคกันอ่อนๆมานะครับได้ค่ะครับก็ไฟฟ้าถ้าใครได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเป็นตุ้มเป็นไหเป็นถังก็เก็บตังค์สักหน่อยก็แล้วกันครับพี่แต่ว่าพวกทีมชิ้นส่วนเนี่ยผมบอกแล้วว่าปีนี้ผมยังคิดว่าพวก KCE น่าจะเด่นเพราะเราก็เลือกเป็นท็อปพิกปีด้วยนะครับแล้วก็ KCE เนี่ยคือในเชิงวอลูชั่นเองผมว่ามันอยู่ในโซนอัพเกรดนะพี่คือถ้าดูท็อปของคอนเนซัสเองก็น่าจะแถว53บาทนะครับอันนี้คือคนที่ให้แฟร์สูงสุดในตลาดนะครับตัว KCE แต่ว่าในแง่ industry เองก็แฟร์ก็แถวๆเนี้ย43-44 average นะครับก็ต้องรอดูว่า earning ออกมาแล้วมันดีกับตลาดคาดแล้วก็เห็นเทรนด์ของธุรกิจประเภทเนี้ยนะครับไปกับพวกยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมันคงสับสนกันหมดนะครับก็มีโอกาสที่การอัพเกรดจะเกิดขึ้นครับผมได้ๆค่ะก็ตอนนี้ KCE ก็ไล่ขึ้นมาเนาะคุณเอส47ก็เบรกมันไซเบรกกรอบที่มันรอเบรกมานานนะตรงแถว 44.5 45เบรกพอเขาเบรกได้ก็ถือว่าเรียกว่าติดปีกก็ได้นะครับผมเพราะว่าแอดโอเพ่นเมื่อเช้านี้44เลยนะ 44.5 44.5 ใช่ใช่เบรกเลยแอดปึ้งเบรกเลยนะเหมือนตลาดก็เลือกสวิตตีมอ่ะนะเพราะว่าเดลต้าเองมันร้อนแรงมากแล้วจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเข้าแคปิตอลก็เรื่องระดับการเก็งกำไรก็ลดลงนะครับก็อาจจะต้องเทคกันออกมาก่อนนะครับเป็นตัวที่multiple PE มันอาจจะไม่ได้พรีเมียมมากนักนะครับคือดูสมเหตุสมผลหน่อยตลาดก็อาจจะมองตัว KCE นะครับค่ะค่ะค่ะอ่ะก็ไล่กันมาเนาะมีตัวยังไม่ไล่หรือเปล่าหรือว่ายังไล่ตามตัวที่ไล่อยู่โอ้มันก็พูดยากเลยพี่อย่างวันนี้ผมเลือกตัวหุ้นท็อปพิกปีตัวนึงอย่างวินิจไทยนะครับซึ่งลองให้เป็นค่าพื้นฐาน
43.5 วันนี้ก็ขึ้นแรงนะครับเพราะเป็นไซด์เวฟขึ้นมา 2-3 วันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้35บาทแล้วเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเคยบอกไปว่าถ้ามองในแง่ตัว earning นะครับในขาปิโตเคมีที่จะฟื้นตัว Q&Q แล้วก็เด่นมากๆในปี2021นะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สเปรดมันดูสมเหตุสมผลนะครับสำหรับตัวBDTใช่ก็ลองดูกันก็แนวต้านหลักซึ่งเป็นออลไทม์ไฮอยู่ที่ 36.5 แต่ว่าเราคาดการณ์ว่ากำไรปี2021เนี่ยมีไทยน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่เพราะว่าอุตสาหกรรมPVC เนี่ยนะครับในส่วนตัวนักวิเคราะห์ของโนระซึ่งเป็นเอเชียเคมีคอลเนี่ยเขาประเมินเลยว่าไอตัว PVC เนี่ยจะขาดแคลนนะครับคือซัพพลายเนี่ยน้อยดีมานเร่งขึ้นมาเนี่ยไปจนถึงสิ้นปี2021เพราะฉะนั้นเป็นภาพแบบนี้เองเนี่ยเราเห็นตัว PVC เนี่ยเป็นตัว Drive Earning ของมินิไทยนะครับอันนี้ก็ใครมีท็อปพิกปีตัวนี้อยู่ก็ถือว่าโชคดีนะครับส่วนในแง่ของการเก็งกำไรเองก็ตอนนี้ก็คงดูต้านที่ 36.5 ก่อนว่าเป็นไฮเดือนของเขานะครับผมครับผมส่วนคนที่เล่นเอเนจีอยู่เนี่ยแล้วตอนนี้ดูเหมือนแบบพลาดหวังหลายตัวมันขึ้นเร็วเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณมีปอทอไว้อะปอทอจะเป็นตัวที่เอาไปฟอร์มได้นะนะครับหลักเพราะว่าใช่เพราะว่ามันรับทุกอย่างของอุตสาหกรรมมาแล้วยิ่งราคาน้ำมันเริ่มขยับเนี่ยด้วยข้อเราก็มีแผนนะอาจจะมีการปรับสมดุลราคาน้ำมันดีขึ้นนะปี2021อาจจะปรับขึ้นจากบริเวณ50เหรียญนะครับเป็น54แล้วก็ระยะยาวอาจจะขยับขึ้นเป็น60เหรียญจาก55นะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวพวกหุ้นเซกเตอร์น้ำมันนะครับอย่างปตท.เนี่ยมีโอกาสที่ดีนะครับที่กำไรจะโตเด่นในปี2021อยู่นะครับกรอบในการสะสมว่าปตท.เนี่ย42นะครับถึง425เป็นแนวรับแรกๆก่อนแต่ถ้าลงมาให้นะแถว41เนี่ยให้พยายามซื้อไว้นะครับปีนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาอาจจะช่วยขับเคลื่อนตลาดได้สำหรับตัวปตท.นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมขั้นกลางขั้นปลายก็จะค่อยดีขึ้นในปี2021ครับส่วนปตท.นี่คุณเด่นให้มูลค่าไว้เท่าไหร่ฮะตอนนี้47ยังไม่ได้ปรับยังไม่ปรับให้คิดว่าเดี๋ยวต้องปรับใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องปรับทั้งเซกเตอร์เพราะในที่เรากำลังทยอยที่ดูพวกลงกลับเมื่อไหร่อยู่นะครับอาจจะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นครับผมเมื่อกี้พี่คุยกับทางกิมเองเขาให้50บาทนะฮะสำหรับปตท.หมายความว่าอัพไซด์อีกถึงเกือบ 10-20% นะใช่แล้วถ้าเปรียบเทียบปตท.ขึ้นไป 20% ตลาดหุ้นไทยจะบวกไปเท่าไหร่ก็ถ้าปตท.ปตท.ไป 20% ก็ใกล้ๆ 1,600 ก็อาจจะได้นะแต่ผมแค่คิดว่าตลาดเองช่วงเนี้ยมันดูขึ้นเร็วเนาะแต่มันขึ้นเร็วส่วนหนึ่งมันเกิดจากหุ้นเดลต้าด้วยนะครับที่ไล่เรียงไปว่าเดลต้าก็มีส่วนผลักดันเพราะตอนนี้เดลต้าเนี่ยผลักดันเซตประมาณ70-80 จุดนะโดยประมาณนะครับถ้าเราปัดออกไปเนี่ยจริงเซตไปประมาณสัก1,420ถูกไหมพี่มอนแต่ถ้าโอเคเราตัดออกไม่ได้ก็คืออยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่มอปทขึ้นได้อีกก็เซตก็จะไป3,600แต่ว่าโดยรวมผมมองตลาดโซนนี้คอนโซลิเดตผมคิดว่าเซตน่าจะเดือนนี้1,520น่าจะเป็นอัพไซด์ที่ลิมิตก่อนนะครับผมค่ะได้ค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราเจอกันในช่วงต้นปีนะฮะวันพุธที่6มกราคมนะฮะคุณเด็กก็มองเป้าหมายตลาด 1,520 จุดนะฮะในช่วงเดือนมกราแล้วเดือนมกราแล้วพี่จ้าจ้าไม่ใช่ก่อนทั้งปี1,520ทั้งปี1,000เท่าไหร่ 1,600 พี่เอ็มผมมองฐานล่าง 1,300 มาข้างบนผมมอง 1,650 นะครับแต่ว่าผมมองครึ่งหลังแหละของเราจะมาด้วยฟันเดเมนทัลที่ดีขึ้นนะครับครึ่งแรกเองเนี่ยตัวไรมันคือสภาพคล่องคือต้องโตเข้าต่อเนื่องมันก็คือเหมือนคือถ้านักทุนดูดีๆเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าฟันเดเมนทัลเรายังไม่ได้ฟื้นเร็วแต่ว่านักทุนต่างชาติเองเนี่ยมีการกลับโพซิชันคือภาพเดียวเลยเราพูดง่ายๆคือเขาพยายามที่จะกลับโพซิชันในตลาดเอเชียนะครับกลับมาเพราะอะไรเพราะว่ามองว่าภายในปี2022เนี่ยสีเอเชียสีไทยด้วยเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติและตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาลดน้ำหนักกันมาเยอะก็จะเป็นการที่ปรับโพซิชันกลับเข้ามาอันนี้เป็นตัวไรสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าจุดของการเบ้ของเออร์เน็งแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับถ้าบ้านเราโควิดเราแย่นานกว่าที่คิดนะครับคุมกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ภาพเม็ดเงินมันเข้ามาแล้วก็จะเริ่มแผ่วๆนะครับตามเลเวลที่วอลูชันมันตึงมากเกินไปนะครับอย่างเช่นโซน1,520โซนเนี้ยถือว่าชั้นตึงโซนนึงอะนะครับแล้วก็ในช็อตเทอมถ้าภาพภายในมันคุมยังไม่ได้ดีมากนักตลาดมันก็อาจจะมีการไซด์เวย์สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเล่นตัวกลางตัวเล็กนะครับพวกพันก็มาหมดนะซอฟต์คอมมูนิตี้อะไรก็มานะครับปิโตเคมีก็มาครับผมค่ะค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็ครับพี่จอดติดสถานการณ์ส่วนทางนั้นทีเฟกแล้วค่ะเซ
S 50 S 21ครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณ เทคเล็กๆนะครับแต่ว่าการเทคโปรฟิตเนี่ยก็เกิดจากตัวเดลต้านี่แหละครับก็เดลต้าอย่างที่เคยบอกไปว่าพอเข้าปีใหม่มาเขาจะมีผลในเซ็นตี้ทันทีนะครับกรอบนะครับแนวต้านเนี่ย 952.5 นะครับข้างบนนะครับกับเวน963นะครับผมมองวันนี้ไม่ผ่านนะครับ 952.5 963เนี่ยมองไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีการพักตัวได้นะครับแถว940นะครับจนถึงเวน925นะครับการพักตัวทุนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเคสภายในแหละวันนี้เคสภายในอาจจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คงต้องตามดูต่อว่าเคสภายในมันเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องมาตรการนะครับว่าขยายขอบไปแค่ไหนมันจะเป็นตัวถ่วงหุ้นท่องเที่ยวหุ้นโดเมสติกในประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่หุ้นภายในยังเป็นตัวถ่วงตลาดอยู่ครับผมค่ะส่วนทองคำค่ะทองคำค่ะคุณเดชครับพี่มอนทองคำนะครับก็ที่เราคุยภาพกันไปนะครับว่ายืน 1,870 ได้ก็คือคนมีลองถือลองต่อนะครับแล้วก็มันไม่หลุดด้วยนะที่ผมเคยบอกว่าถ้าหลุด 1,850 คุณต้องล็อกกำไรตรงนั้นนะท้ายสุดมันจะซิกแซกขึ้นมาแถว 1,900-1,920 ตัวนี้คือเบรก 1,920 แล้วกำลังเทสแนวต้านหลักนะพี่ม่อนก็คือ1,960 นะครับคือถ้าผ่าน 1,960 ได้คุณลุ้นทองคำไป 2,000 ได้นะครับแต่ว่าในช็อตเทอมนะครับ 1,920 มีจุดเฝ้าระวังก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรหลุด 1,900ถ้าหลุด2แนวเนี้ยต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะล็อกกำไรบางส่วนหรือเปล่านะครับสำหรับคนเล่นรอบนะแต่เทรนด์มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับบอกแบบนี้ถ้าเบรก1960จริงๆเนี่ยไป 2,000 ได้สำหรับทองคำนะครับแล้วก็แพทเทิร์นรวมของขาปรับใหญ่เองก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็คือดูเหมือนจะปรับเสร็จแล้วนะครับครับผมได้ค่ะคุณเอ็ดขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับผมค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนั่นเองนะคะหุ้นทีมของฝั่งเอเชียนะคะก็คือหุ้นโรงไฟฟ้าและแบตเตอรี่นั่นเองนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE ราคาที่เขาเคาะไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่ระดับ40บาท44ถึง53บาทราคาสูงสุดสำหรับ KCE นะฮะส่วนทางด้านหุ้นที่คุณเอ็ดพูดถึงแนะนำตอนนี้ก็คือ VNG เป้าหมายตอนนี้ตีตื้นขึ้นไปที่36บาท50สตางค์นะฮะส่วนหุ้นที่น่าจะมองๆและสะสมไว้ก็คือปตท.นะฮะเป้าหมาย47บาทนะคะส่วนทางด้านตลาดเองนะสำหรับเดือนมกราคมน่าจะวิ่งกันอยู่แถวบริเวณ 1,520 แต่กรอบใหญ่ที่จะเกิดขึ้นความผันผวนนะฮะคุณกรพัฒน์มองไว้ถึง 1,650 กับ 1,300 จุดนั่นเองนะฮะก็ต้องถือได้ว่าผันผวนพอสมควรสำหรับตลาดหุ้นไทยในปี2564นะทางด้านฟิวเจอร์นะฮะก็แนวต้านไม่น่าจะผ่านเลย963จุดนะฮะก็อาจจะถอยมา940 925นั่นเองทองคำนะฮะก็เทรนแข็งอยู่นะฮะถ้าผ่าน 1,960 เหรียญนะฮะซึ่งเป็นระดับราคาที่ต้องเฝ้าระวังถ้าผ่านไม่ผ่านตรงบริเวณ 1,960 ถ้าผ่านก็มีโอกาสลุ้นไปที่ 2,000 แต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะถอยกลับมาที่ 1,900 ได้นะฮะแต่ถ้า 1,900 หลุดนะก็ต้องเทคโปรฟิตสำหรับคนที่ถือมาที่ต่ำกว่า 1,900 ค่ะค่ะก็สรุปกันนะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในช่วงเช้านี้นะคะกับคุณกรพัฒน์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็รอลุ้นอีกท่านหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรค่ะ ค่ะสำหรับบรรยากาศตลาดในตอนนี้เองนะคะก็แกว่งๆกันอยู่นะคะส่วนนักลงทุนเองนะคะที่ติดตามข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่การดำเนินชีวิตที่ดำเนินต่อไปภายใต้เรื่องราวของโรคระบาดนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันเองนะฮะในเรื่องราวของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจใครไปไหนไม่บอกกันนั่นเองนะทั้งทุนสิ่งที่สำคัญก็คือใส่แมสกันด้วยนะฮะสำหรับเรื่องราวของความปลอดภัยแล้วก็รอให้วัคซีนก่อนลุ้นวัคซีนกันนั่นเองนะตอนนี้วัคซีนยังมาไม่ถึงมีแต่ว่ากำลังนะทุนค่ะแต่ชีวิตก็ต้องเดินทางต้องไปไหนอย่างไรอยู่แล้วเนาะก็ใส่แมสกันไว้นะคะนักทุนค่ะต้องทำมาหากินแหละเข้าใจนะในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะค่ะสำหรับหลายๆท่านที่ได้ติดตามข้อมูลในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในช่วงหุ้นทิมตานะฮะเราก็ได้มีการพูดถึงข้อมูลหนักๆกันเกิดขึ้นนะกับคุณบิ๊ก
คุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองในเรื่องราวของการลงทุนนะฮะแล้วก็เรื่องราวของการปรับราคาหุ้นบางตัวขึ้นมารวมทั้งคุณเพชรจากบริษัทหลักทรัพย์กิมเองเราได้เจาะกับคุณเพชรในเรื่องราวของหุ้นโรงไฟฟ้าบางตัวที่จะแกว่งเกิดขึ้นนะฮะรอบของการแกว่งเป็นอย่างไรนะรวมทั้งในส่วนของทางด้านบทเรียนที่เกิดขึ้นทางด้านทีเฟกนั่นเองนะฮะความรู้เทคนิคจัดให้แต่ทำไมนะฮะถึงพลาดได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหุ้นทิมตานั่นเองก็ฝากนักทุนที่ฟังและชมรายการในช่วง FM 97นะฮะไปดูข้อมูลรายการย้อนหลังในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะกับเรื่องราวที่เติมเต็มข้อมูลความรู้ให้กับนักลงทุนนั่นเองนะคะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะเราก็พักเอาไม่พักแล้วคุณท้องคุณนวัชชัยท้องดีรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กันทรีกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับพี่ม่อนแบบปั๊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 บเสร็จแล้วกะแล้วนะเนี่ยครับกะจะพักแล้วนะเนี่ยว่าไม่ทันพอดีติดสายครับโทษทีครับผมได้ค่ะเมื่อสักครู่พี่คุยกับคุณเอสนะฮะคุณต้องประเด็นที่คุณเอสพูดถึงก็คือเรื่องราวของภาวะตลาดในปี2564นะฮะคุณเอสก็มองกรอบแกว่งรุนแรงพอสมควรนะฮะ 1,300 กับ 1,650 จุดอยู่นะฮะแต่ก็หุ้นบางตัวยังไปได้อยู่ฮะเห็นคุณเอสว่าอย่างนั้นนะธีมไฟฟ้าแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะทำเหมือนเดลต้ากันเกิดขึ้นครับยืน 1,500 แล้วคุณต้องมองว่าอย่างไรคะผมมองว่าข้างบนเนี่ยเหลือน้อยนะครับอันนี้มันจะมีแกปที่1566ครับแกปข้างบนนะครับอีกนิดเดียวครับอีกใช่ถ้าจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ 50-60 จุดอ๋อ1566นะฮะใช่ไปบีบแกะตรงนั้นครับ60จุดเลยนะครับ60จุดเยอะนะที่จะถึงไม่ถึงเนี่ยมันผมว่ามันคือข้างบนเนี่ยผมว่าน่ารูปแบบการขึ้นณตอนนี้นะครับคือเราต้องระวังเลยนะครับคือมันเป็นหุ้นเฉพาะตัวเลยนะครับเป็นหุ้นเฉพาะโรงไฟฟ้าเป็นหุ้นเฉพาะปิโตพลังงานนะครับทีนี้แบงค์เนี่ยที่มันเป็น market cap เนี่ยที่มันเป็น 25%นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ25ประมาณตีกลมๆเลขกลมๆ 25% เขาเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้มีตัวอื่นมาเก็ตแคปใหญ่กว่าโอเคโอเคโอเคเดลต้าเดลต้า LT ปตท.แบงค์แค่แสนล้านเองแต่ละแบงค์ประมาณ20หน่อยๆอ่ะ20นิดๆแต่ทีนี้พี่ว่าลองคิดดูครับถ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยเราแบงค์เนี่ยเราจะโดนประเด็น NPL จากปีนี้นะครับจากภาวะโควิดที่เราที่แย่กว่าคาดนะครับของทั้งโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรานะครับงั้นแบงค์เนี่ยเหตุผลที่แบงค์จะขึ้นแรงๆเนี่ยคือมันมีน้อยนะครับงั้นหมายความว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นด้วยหุ้นอีกที่เหลือนะครับที่ตัดแบงค์ออกไปนะครับประมาณ 75% 70 อาจจะตีกลมๆก่อน 75% ด้วยหุ้น 75% นะทีนี้หุ้น 75% ก็ไม่ได้ทั้ง 75% ที่จะดันตลาดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นแค่หุ้นบางตัวเองนะครับงั้นในภาวะการขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นช่วยกันขึ้นทั้งหมดอะมันเป็นหุ้นเฉพาะตัวไม่ถึง75ไม่เกินไม่ถึง 75% ที่สักคือน้อยมากเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ market cap ใหญ่ที่อยู่อาจจะอยู่ในเฉพาะเซ็ต100ที่ซ้ำนะครับครับถ้าแบบนี้มันเป็นตามทฤษฎีเลยนะครับตรงตามทฤษฎีก็คือหุ้นหลายๆตัวมันไม่ได้คอนเฟิร์มการขึ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นเฉพาะตัวที่ market cap ใหญ่นะครับงั้นในทางเทคนิคเนี่ยแบบเนี้ยครับหมายความว่ามันเหมือนกับขึ้นด้วยหุ้นเฉพาะตัวนะครับมันเป็นลักษณะมันไม่ได้คอนเฟิร์มขาขึ้นเลยถ้าขาขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นการสวิตช์กลุ่มหมุนเล่นทุกกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่มันคือขึ้นแบบบางตัวแล้วขึ้นแรงๆดันตลาดแต่หุ้นอีกส่วนนึงนะครับหลายๆตัวเลยแหละนะครับอันนี้ขึ้นครับครับงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือลักษณะแบบนี้มันคือปลายรอบอะครับที่หุ้นบางตัวดันดังนั้นก็ต้องระวังที่ผมกังวลนะครับที่ผมกังวลคือไม่ใช่กังวลหรอกคือที่ผมมองอะมองว่าเฮ้ยมันเป็นไซด์เวย์กรอบไซด์เวย์นะอย่าเพิ่งมองว่าเป็นขาขึ้นมองเป็นขาขึ้นไม่ได้เพราะแต่มันมีแรงขายตกลงมากดลงมาต่ำกว่า1455หลายรอบนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปด้วยหุ้นบางตัวดันขึ้นไปยืน 1,500 ได้นะครับโอเคมันอาจจะมีโมเมนตัมจากหุ้นกลุ่มพวกนี้เพราะ market cap ใหญ่ขึ้นไปปิดแกป1566นะครับแต่นี้พอปิด1566ได้นะครับก็หมายความว่าหุ้นพวกนี้ดันตลาดไปสุดแล้วนะครับถ้าไม่มีหุ้นกลุ่มอื่นส่วนที่เหลือที่ยังไม่ขึ้นมาดันต่อ
นะครับมันก็จะหมดแรงก็จะเจอแรงขายจากกลุ่มพวกนั้นครับงั้นผมมองภาพง่ายๆอ่ะว่ารอบเนี้ยนะครับรอบเนี้ยมันทำขึ้น1ทางที่1นะครับขึ้น1ขึ้น2แล้วขึ้น3ตอนเนี้ยถ้ารอบลงอีกรอบนึงนะครับหลุด1455อีกรอบนึงเนี่ยผมมองว่าพอมันเป็นขึ้น4รอบเนี้ยถ้าไม่มีขึ้น5กลับขึ้นมาคือมันอาจจะหลุดลงไปเลยนะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์ในกรอบใหญ่ที่ผมมองไว้ก็คือตอนนี้มันเราอยู่ใกล้ๆไซด์เวย์กรอบบนแล้วนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยยังมองไว้อยู่ที่เดิมเลยครับครับอยู่แกปที่ต้องไล่ปิดอ่ะที่จากปีที่แล้วอ่ะเปิดทิ้งไว้จากปีที่แล้วครับปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะไล่ถ้าไม่มีโมเมนตัมบวกขึ้นไปไม่มีโฟร์ดันขึ้นมาอีกนะครับเป็นรอบขายแล้วเนี่ยนะครับมันจะไล่ปิดแกปเนี่ย1290 1270นะครับ1,200นะครับ1156นะ1094พวกเนี้ยครับคือกรอบแกปที่ยังไงก็ต้องลงมาปิดอ่ะครับแบบเนี้ยได้ค่ะคุณต้องถ้าพี่มองว่าตลาดถ้าทำออลไทม์ไฮก่อนลงมาปิดได้มั้ยได้โอกาสคือมันทำมันได้หมดอยู่แล้วครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันจะมากน้อยเท่าไหร่ครับทีนี้อย่างที่เคยบอกมาตลอดนะครับว่าหุ้นลักษณะของหุ้นบ้านเรามันเป็นโอแฟชั่นนะครับมันไม่มีตัวแบบมันไม่มีพวกเทคอะครับอย่างมีดีที่สุดเต็มที่สุดก็อย่างเดลต้าเนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นแบบค่ะขนาดญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นโอแฟชั่นยังทำออลไทม์ไฮเลยนะโอ้ญี่ปุ่นเขาเทคโนโลยีครับพี่บอลเขาคนละเรื่องกับเราเลยของเราเป็น OEM ของเราเป็นแบบโอแฟชั่นของเราเป็นคือของเราแบบมันผมมองว่าของเราเป็นแลกการ์ดของโลกอ่ะก็คือพอเงินหมุนไปที่สินทรัพย์อื่นหมุนถ้าสินทรัพย์เสี่ยงหมุนไปกลุ่มเทคนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือกลุ่มโอแฟชั่นที่มันเป็นแลกการ์ดครับเขาก็จะหมุนกลับมาเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้พอดันขึ้นแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องขายเพื่อหมุนกลับไปเป็นทรัพย์อื่นก็โลกมันเงินมันล้นอ่ะเจียดมาประเทศไทยสัก200,000 ล้านจี๊ดเดียวเองนะใช่คือเงินใช่เป็นภาพเป็นอย่างนั้นเลยครับคือโลกเงินล้นพอเงินล้นปุ๊บก็หมุนไล่สินทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆที่ผมให้ดูอีกรอบอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือณตอนนี้คือทองก็ขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงก็ขึ้นครับได้พาว่าแบบนี้มันคือมันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เงินล้นโลกอ่ะเพราะว่าที่มีการแอดชีดนะครับสติมูลัสแพ็กเกจมีแบบทั่วโลกเลยนะครับมันก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทั้งเซฟเฮเว่นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันขึ้นพร้อมกันนะครับงั้นมันเป็นภาวะที่มันไม่ปกติครับพี่มอนก็อย่างนี้แหละเอาให้ออลไทม์ไฮไปเลยแล้วถอยลงมาได้คุณต้องขอบคุณนะโอเคครับครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับค่ะก็เป็นหลักของคุณต้องเองนะฮะในเรื่องวิธีการคิดนะฮะก็คือตลาดก็รอดูว่าอัพไซด์ไปที่ 1,566 จุดนะฮะแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นแบบว่าหลุดลงมาอีกหรือเปล่า 1,455 จุดนะฮะข้อสังเกตก็ยังมีความเสี่ยงด้วยความที่เงินล้นโลกก็วิ่งกันอุตลุดทั้งโลกสินทรัพย์เสี่ยงทุกตัวขึ้นทั้งบิตคอยน์ทั้งทองคำเป็นต้นนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณต้องเดี๋ยวพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับทางด้านคุณจุ้ยในเรื่องราวของ Single Stock Future ว่าหน้าตรงนี้จะเป็นหน้าไหนกันต่อพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขถามจริงๆจะมีที่ไหนไหมที่ให้คุณได้มากขนาดนี้ปี2563ว่าเยอะแล้วปี2564เราจัดหนักคูณ2ให้กับสมาชิก VIP Business Line Airline มากขึ้นไปอีกกับสิทธิประโยชน์มากถึง9อย่างที่จะให้คุณได้ทั้งความรู้การลงทุนจากกูรูนักวิเคราะห์ที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โห wow. แถมได้กำไรในการลงทุนที่รู้กันเฉพาะสมาชิก VIP Business Line Airline ในทุกๆเดือนตลอดปี2564กระทบไหล่ใกล้ชิดแบบ very very exclusive กับนักวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบของสัมมนาคุณและส่วนลดในทุกสัมมนาของ Business Line Airline ตลอดทั้งปี2564ขอบคุณสมาชิกเก่าที่ยังอยู่กับพวกเราส่วนสมาชิกใหม่ก็ยิ่งไม่ควรพลาด
มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา VIP Business Line Alive ปี2564สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ได้ที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ @vllmi ช่วงชี้ช่องด่วนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจูสต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในช่วงหุ้นยิ้มตาไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะในช่วง FM 97นะเราก็จะพูดในส่วนที่เหลือต่อจากช่วงเช้านะคะสวัสดีค่ะคุณจูสค่ะสวัสดีครับพี่บอลครับค่ะเมื่อเช้าพูดไปในเรื่องราวของตัวทีเฟกกันไปหมดแล้วต่อไปในเรื่องราวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะเชิญค่ะครับผมสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับตัวแรกนะฮะเป็น PSL นะฮะ PSL ก็ยังคงอยู่รอดอยู่นะฮะถือกันมานานอยู่พอสมควรนะครับดัชนีค่าระวังเรือ BDI นะฮะวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งถือว่าส่งผลบวกต่อ PSL อยู่พอสมควรนะครับล่าสุด8.10 บาทนะเช้านี้เนี่ยไปทำหาย8.55 บาทนะครับก็ยังแนะนำโฮลองต่อไปนะสต็อปลอส7.45 บาทเทลลิ่งสต็อป7.85 บาทครับผม8บาทเท่าไหร่นะคะสต็อปลอส7.45 บาทเทลลิ่งสต็อป7.85 บาทครับผมตอนนี้มัน8.10 บาทไม่ใช่หรอใช่ครับเทลลิ่งสต็อปต้อง 8.15 ไม่ใช่ฮะเทลลิ่งสต็อป7.85 บาทครับขอโทษค่ะ7.85 บาทอ่ะได้ค่ะครับผมถัดมาเป็น K-Bank นะครับ K-Bank ที่เป็นตัวเดียวที่ยังอยู่ขาช็อตนะตอนนี้นะครับล่าสุด114 บาทนะฮะสต็อปลอสขาช็อต K-Bank 115ครับผมถัดมาเป็น CPF ครับล่าสุดอยู่ที่29 บาทนะครับก็โฮลองนะครับสต็อปลอส26.25 บาทเทลลิ่งสต็อป28.25 บาทครับถัดมาเป็น TOA ครับนะก็ยังนิ่งๆอยู่นะยังอยู่ในฐานนะฮะเป็นตัวที่เราโหต้องบอกว่าราคานี่ยังอยู่ที่ยอดย่านะฮะ TOA นะฮะล่าสุด34.25 บาทโฮลองนะฮะสต็อปลอส32.75 บาทนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะที่เราดูแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะความผันผวนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะช่วงนี้นะก็คือ BJC นะครับ BJC ครับล่าสุด34.75 บาทนะครับอยู่ฝั่งรองนะครับสต็อปลอส34.20 บาทครับผมค่ะครับผมก็หมดแล้วครับอ๋อต้นปีมี1,2,3,4,5 ตัวนะคุณจุ๊ยครับผมช่วงสัปดาห์นี้มี5 ตัวนะมีช็อตอยู่ก็เฉพาะ K-Bank นะฮะครับที่เหลือเป็นรองนะฮะทุนอ่ะก็ตามดู TOA BJC CPF K ตัว PHL นั่นเองนะฮะก็หมดแล้วเนาะคุณจุ้ยตลาดตลาดจะพักไหมเมื่อวานขึ้นมา30 จุด 30 กว่าจุดคือถ้าดูจากปัจจัยนะทางช่วงบ่ายที่จะมีการประกาศตัวเลขภาคบริการของยุโรปนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะพักนะแต่อาจจะพักไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าจะบวกก็อาจจะบวกเล็กๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรมาเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันนะโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยก็มีขายทำกำไรออกมาบ้างเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าราคาหุ้นนะสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตันๆอยู่เหมือนกันนะคืออยู่ในโซนแดงถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ครับผมได้ค่ะโอเคก็น่าจะยืนๆใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ค่ะค่ะได้ค่ะคุณช่วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะข้อมูลของคุณจุ้ยนี้จากช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องราวของทองคำไปแล้วแล้วก็ในส่วนของโลหะเงินซิลเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้าน
S50 ซีรีส์ S21 ก็พูดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านะคะต่อเนื่องในตอนนี้ก็คือเรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะสำหรับนักลงทุนที่ได้ติดตามเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะคะท่านที่สนใจในเรื่องราวการเทรดต่างประเทศนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของ www.jpmorgandw41.com นั่นเองนะคะก็จะมีหลักทรัพย์ทางด้านเรเวอเรจนะคะทางด้านจีนนะคะ SSCEI นะคะรวมทั้งในส่วน SPX หรือว่า S&P 500นะคะรวมทั้งในส่วนของทาง SS นะก็ลองดูนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนทางด้านต่างประเทศนะฮะซึ่งก็สามารถเทรดได้ในบัญชีหุ้นปกติของบ้านเราเทรดบล็อกไหนได้หมดแบบไหนอย่างไรก็เข้าไปดูใน www.jpmorgandw41.com นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของโอกาสของนักลงทุนไทยแต่ว่าเป็นการเทรดทางด้านดีเวอทีฟต้องไปดูราคาตรงกันไหมกับข้อมูลการลงทุนนะฮะต้องละเอียดนิดนึงสำหรับการเก็งกำไรนะฮะเล่น3วันออก3วันเข้าจากดีนะมันอยู่นั่นเองพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามข้อมูลกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขถามจริงๆจะมีที่ไหนไหมที่ให้คุณได้มากขนาดนี้ปี2563ว่าเยอะแล้วปี2564เราจัดหนักคูณ2ให้กับสมาชิก VIP Business Line Airline มากขึ้นไปอีกกับสิทธิประโยชน์มากถึง9อย่างที่จะให้คุณได้ทั้งความรู้การลงทุนจากกูรูนักวิเคราะห์ที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โห wow. แถมได้กำไรในการลงทุนที่รู้กันเฉพาะสมาชิก VIP Business Line Airline ในทุกๆเดือนตลอดปี2564กระทบไหล่ใกล้ชิดแบบ very very exclusive กับนักวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบของสัมมนาคุณและส่วนลดในทุกสัมมนาของ Business Line Airline ตลอดทั้งปี2564ขอบคุณสมาชิกเก่าที่ยังอยู่กับพวกเราส่วนสมาชิกใหม่ก็ยิ่งไม่ควรพลาดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา VIP Business Line Airline ปี2564สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ได้ที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ @BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณนิพนธ์นะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะล่ะก็ดูดีนะดีที่เดี๋ยวตามไปดูค่ะตามเดี๋ยวตามไปดูก็ดีแหละค่ะนะครับวันนี้ตลาดดูดีนะวอลุ่มเยอะนะวันนี้ตลาดต้องการวอลุ่มเยอะๆนะแสนสี่ยิ่งดีนะเบรกหรือไม่เบรกก็ได้นะครับต้องการแค่1586นะฮะปิดได้1586นะครับแต่วอลุ่มต้องเยอะนะฮะไปแสนสามนะวันนี้ถือว่าเยอะมาตั้งแต่เช้าวันนี้ก็5,700นะครับแสนแล้วเนาะนะครับครึ่งแสนแล้วถ้าได้แสนเกินแสน23,000หรือแสนสามไปเลยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแรงซื้อนะฮะก็จะดีนะครับ 20,000 ดีไม่ถึงว่าแม้จะมีการปรับฐานลงไปก็เดี๋ยวเขาจะผ่านตรงนี้ที่อธิบายให้ฟังเมื่อวานนะฮะว่ามันอาจจะเป็น ABC แล้วผ่านไปเลยหรือ ABC XABC ก็ได้ใช่ไหมฮะยังเป็นขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ตลาดกำลังจะพยายามทำ3อยู่นะตัวเซตนะกำลังทำ3อยู่ก็ยังสัญญาณซื้อครั้งสุดท้ายยังทำไม่ได้ก็แค่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ได้ต้องเป็นแท่งเขียวเนาะจำเป็นไหมก็ไม่จะถ้าบ่ายมาแล้วเราตัดสินตลาดตัวนี้ไม่ได้ฮะเราต้องเปิดสินต่อปิดตลาดใช่ปิดตลาดก็ไม่ต้องบวกเยอะเพียงแต่ว่าวอลุ่มต้องเยอะๆแล้วก็ลบยังได้เลยนะฮะลบ20จุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับของการที่ไปต่อนะครับนะครับก็คือ1586ต้องปิดนะฮะอย่าต่ำกว่า1586นะครับแล้ววอลุ่มเยอะเปล่าฮะพี่1486แล้ววอลุ่มเยอะๆนะวันนี้ขอวอลุ่มเยอะๆนะครับตัวที่ยังเยอะไม่ได้คือปตท.ครับสผ.นี่เยอะได้ฮะใส่ได้อีก
นะครับตัวที่เบรกวันนี้สวยมาก KCE ใส่เต็มๆครับใส่สุดๆนะฮะ KCE สุดๆไปเลยนะครับ KCE นะครับเราบอกแล้วให้ซื้อก่อน47นะเราไม่ชอบซื้อขึ้นตอนเบรกนะKCE ยังใส่ได้อีกเยอะฮะใส่ได้เป็นหมื่นล้านฮะนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดลต้าหยุดนะฮะ KCE กับ HANA ยังอยู่นะครับใส่ตัวเดียวเล็กไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำให้ใหญ่ได้นะแต่เกรงใจผู้ควบคุมกดเขาหน่อยวิดีโอต้ามันก็เกินไปนะฮะนะครับก็ยังขึ้นได้อยู่พวกมันเป็นขาขึ้นมันจะหาวิธีขึ้นของมันนะคุณไปบล็อกเขาไม่ได้หรอกนะครับสรุปผมคิดว่าวันนี้คุณม่อนมันไม่ต้องการราคาเท่าไหร่มันต้องการแสดงให้เห็นว่ามันยังไปต่อได้ไหมโดยวอลุ่มจะมีแรงขายแถวนี้มากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าแรงซื้อสู้ได้อยู่นะแสดงว่าเขายังมีพยายามที่จะหุ้นขึ้นได้ทุกวิธีทางนะฮะโดยที่อย่าไปสนใจเสร็จมากวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าใครซื้อหุ้นเบรกนะฮะอย่าง KCE มาจากเมื่อวานมันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็เป็นรายตัวอยู่แล้วจริงๆหุ้นเนี่ยมันก็อย่างวันก่อนที่แรงๆก็เย่นะฮะกับ B กลิ่นวันนี้ก็สองตัวนะ KCE กับ HANA นะฮะแต่ HANA เขายังไม่เบรกเพราะว่าไฮเขาต้องเบรก50นะครับมีกินเบรกมีเคซีเบรกแล้ว HANA ยังไม่เบรกครับเคซีเบรกแล้ว47ฮะ47เบรก47แล้วเอาไม่อยู่แล้วครับก็แนวต้านแรกก็จะเป็น52อะไรประมาณนี้นะ12แต่ไม่ถือว่าการเบรก47ฮะตอนนี้49มันเป็นการเบรกที่เบรกเอาที่สำคัญมากของ KCE นะฮะซึ่งมันจะบอกที่เคยบอกไว้ว่ามันจะโชว์กำไรไตรมาส4หรือไตรมาส1เนี่ยมันจะเริ่มกำไรมันจะเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับก็ยังมีความหวังอยู่ว่าวันนี้เซตอาจจะบวกสัก10จุดได้อยู่นะครับการบวก10จุดทำให้การสูงกว่า1512จริงๆมันตัวเลขมันคือ151486นะ1486มันชนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันชนะแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่วอลุ่มเมื่อวานเนี่ยมันน้อยกว่าแต่3แต่เพราะนั้นถ้าวันนี้วอลุ่มมันมากกว่าเนี่ยมันก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นคือขึ้น3เนี่ยมันมีขาขึ้นกับขาลงนะใช่3 A B C เนี่ยวอลุ่มมันจะน้อยน้อยกว่าหัวหนึ่งวันนี้หัวหนึ่งอ่ะมัน 123,000 ล้านนะ 120,000 อันนี้ถ้าวันนี้มันมากกว่านะครับเบรกไม่เบรกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าวอลุ่มเยอะถึงแม้จะปรับฐานสุดท้ายก็ต้องขึ้นมาเบรกอยู่ดีนะครับอันนี้ต้องอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีหัวตูดอันนี้สำคัญใช่ไหมไอ้คำว่าสำคัญฮะวอลุ่มสำคัญกว่าราคาหัวหนึ่งกับตัวเบรก3ตรง3เนี่ยฮะใช่ฮะโอ้ถ้าไม่งั้นจะเป็นดับเบิลท็อปนะถ้าวอลุ่มน้อยต้องดันให้แน่นๆมันกลายว่าเฮ้ยดับเบิลท็อปมี3ขึ้นขึ้น3มีแค่นี้นะแล้วก็จะลงนะอันนี้มันก็หุ้นจะเป็นขาลงเลยค่ะแต่ซึ่งมันยังอยู่ในเงื่อนไขได้ถ้าไปดูถึงพื้นฐานถูกไหมค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังไว้ในทุกแนวไงค่ะนะครับแต่ไม่เหมือนโทษนะน่าสนใจที่พี่นิพนธ์พูดถึงว่าหัวหนึ่งมันอยู่ที่ระดับอันนี้พอดีทฤษฎีเข้าหลักทฤษฎีหัวตูดอยู่ที่ 123,000 ล้านบาทใช่นั่นคือหัวแรกและหัวที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้จะต้องเยอะกว่าหัวที่แล้วเมื่อวานเนี่ยมัน 115,000 มันน้อยไงอ๋อต้องแต่น้อยเนี่ยมันเป็นดับเบิลท็อปนะค่ะแต่น้อยเป็นดับเบิลท็อปถูกไหมค่ะแล้วน้อยแล้วลงด้วยนะเป็นดับเบิลท็อปเลยนะค่ะเพราะดับเบิลท็อปก็คือหัว2น้อยกว่าหัว1เนี่ยมันทฤษฎีเฮดเดอร์โชเดอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนวันนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ลุ้นคือคุณใส่วอลุ่มเข้าไปให้วอลุ่มมันเยอะมันบวกหรือไม่บวกก็ได้แต่วอลุ่มมันต้องเยอะแสดงว่ามันก็เป็นไหลซ้ายถูกไหมพยายามดันนะเฮดเดอร์โชเดอร์มันก็เป็นไหลซ้ายถูกไหมค่ะมันก็จะเป็นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับวันนี้นะฮะคราวนี้หุ้นที่ใส่วอลุ่มได้เนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่เบรกไฮสมมติว่ามันเบรกมาแล้วอย่างเราเห็นตัวของ EA เบรกใช่ไหมครับเบรกตึ้งวอลุ่มมากกว่าวันก่อนเลยเยอะมากมายมหาศาลเลย GPC เบรกปั้งวอลุ่ม 8,000 เลยนะครับกราฟเบรกปึ้งวอลุ่มเยอะเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับกราฟวันนี้กราฟยังทำได้นะครับเพราะว่ากราฟเบรกเนี่ยเบรกใหญ่ของกราฟคือ3750แต่3750ถ้ากราฟใส่วอลุ่มไป10,000ล้านวันนี้วอลุ่มมันถึงเลยนะตลาดเปลี่ยนเลยนะKCE วันนี้เบรกมาแล้วลูกมากกว่าแล้วนะฮะใช่ผมดู KCE นะครับ KCE เขาก็คือหัวของเขาเนี่ยถึงที่เขาอยู่ที่4647เนี่ยนะครับวอลุ่มเขา 2,700 นะฮะวันนี้ 3,500 ไปแล้วไงอ๋อมันสูงกว่าแล้วนะใช่ฮะมันสูงกว่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันถูกต้องไปแล้วนะฮะมาดูกราฟฟิสิกส์นะพอกราฟเบรกนี่ก็ช่วยเช็คเลยนะจะบอกให้นะ GPS กราฟหัวแรกเนี่ยนะฮะวอลุ่มมัน 2,400
นะครับเมื่อวานกับวอลุ่ม 3,900 นะฮะวันนี้จริงๆ 3,900 เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเบรกก็ได้ย่อก็ได้มันยังไม่ต้องไปก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีความจำเป็นวันนี้กลับไปก็ได้นะไปถึงแท่งกราฟแท่งเขียนแท่งนี้ยังไม่ได้เสียอะไรระหว่างกราฟกับบีกิมเอาไหนดีพี่กิมมันเล็กไงโอ้บีกิมมันเล็กต้องเอากราฟ400,000อ่ะกราฟมัน400,000มันดึงแล้วว่ามันดันเดสเซต400,000แคปใหญ่นะฮะแคปใหญ่แล้วถ้าเทรดวันนี้กราฟเทรด10,000,000อย่างเงี้ยมันไม่ผิดปกติไงใช่ค่ะใช่แต่บีกิมมันเล็กใช่ไหมมันระดับ100,000,000ใช่ไหมใช่ค่ะหรือเอา2ตัวเลยแล้ว GPSC แต่บีกิมเนี่ยแต่บีกิมเขาทำไปแล้วเมื่อวานอ๋อ GPSC ทำเมื่อวานไม่บีกิมเขา1,000,000,000แล้วเมื่อวานเนี่ยเขา2,400,000,000เขาลอยลำเขาไปแล้วฮะเขาไม่ต้องทำอะไรยืนได้แล้วสวยละปักเข้าไปแล้วล่ะคือเขาทำขึ้น3แล้วล่ะบีกิมเป็น3แล้วขึ้น3โดยวอลุ่มเยอะเนี่ยเขาไปเขาแล้วแหละบีกิมเป็น3แล้วใครมีบีกิมก็ต้องถือต่อไปใช่ไหมฮะถ้าเป็น3แล้วเขาถือหมดเลยฮะถือคืออย่างนี้การปรับฐานเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตอนนี้การปรับฐานแล้วเนี่ยกลับได้ถ้ายังมันไม่ได้เป็นหัวในทฤษฎีหัวตูดเนี่ยถึงแม้มันจะย่อลงมา50มันก็จะทำนิวไฮอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าเราเสียรอบใช่ไหมแต่เมื่อเบรก3แล้วมันไม่ควรเฟลนะไม่ควรเฟลไม่ถึงว่าบีกิมเนี่ยมันก็ไม่ควรหลุด52ลงมาใหม่อ่ะมันควรจะไป60ก่อนแล้วถ้าไป60แล้วถึงหลุด52แสดงว่ามีแค่3ขึ้นเนี่ยคือในทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเอาทั้งดาวชูรี่หรือเว็บชูรี่นะฮะทฤษฎีของวอลุ่มนะฮะแล้วก็รวมทั้งตัวเทคนิคอลเนี่ยค่ะเอามาประกอบเป็นระบบนอกไหมฮะค่ะแล้วดูได้หลายชาติวันที่ปลายเดือนนี้2วันนี้น่าจะได้ข้อมูลที่พี่พูดวันนี้ใช่ไหมฮะที่หัวตูดทฤษฎีหัวตูด powerful อะฮะเพราะมันสอนมันนี้อยู่แล้วตรงนี้นะทุนก็ตอนนี้ว่าก็ให้เราตอนนี้ห้องต้องเป็นไปตามกฎกติกาอันนี้สำคัญนะไม่ถึงว่าบางครั้งเนี่ยพูดมันขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ขายเนอะแล้วแต่เราต้องรู้ว่ามันจะขึ้นสูงกว่าเดิมตรงที่มันลงมาไหมแล้วเพราะเราไม่ได้ขายไงใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวแต่ถ้ามันเป็นหัวไปแล้วเนี่ยนะเฮ้ยตรงไหนถ้าคุณไม่ขายวันรุ่งขึ้นยังไงคุณก็ต้องขายเพราะว่ามันเป็นหัวสำคัญแบบนี้สมมติว่าคุณเห็น KTC KTC มันขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจสอบ KTC มันอยู่ในระบบหัวตูดไหมถ้ามันอยู่ในระบบหัวตูด KTC มันห้ามลงนะเดี๋ยวถ้าลงแล้วมันจะเป็นขาลงต้องแจ้งนักทุนนิดหนึ่งสำหรับท่านที่เพราะมันเป็นหัวนะถูกไหมค่ะเออคนเนี้ยท่านที่จะร่วมกิจกรรมนะพี่ม่อนขอแจ้งเพราะว่าจำนวนคนต้องแยกนั่งห่างกันมากเลยทีนี้ถ้าเป็นไปตามกฎของเขาถ้าเต็มต้องขอปิดไปเลยนะฮะรายละเอียดตรงนี้นะสำคัญตรงนี้ระบบหัวตูดเนี่ยมันใช้คู่กับ RSI นะฮะแต่มันสำคัญว่าเฮ้ยพอ RSI มันไดเวอร์เจนซ์แล้วเนี่ยนะแล้วเราขายไม่ทันนะเฮ้ยเราลงมาข้างล่างเราซื้อเพิ่มได้ไหมเนี่ยอันนี้มันสำคัญไงมีบางคนถามว่าซื้อเฉลี่ยได้ไหมเนี่ยนะมันมาจากทฤษฎีหัวตูดเนี่ยนะคือถ้ามันเป็นหัวไปแล้วคุณไม่ต้องซื้อเฉลี่ยครับคุณคัดล้อนเลยฮะมันจะไม่ขึ้นไปอีกแล้วนะครับว้าวแล้วยิ่งในคลื่นนี้นะคุณม่อนนะคลื่นที่แบบว่าเนี่ยมีหลายคนพูดว่าเฮ้ยหุ้นขึ้นไม่ทั่วกระดานหุ้นแม่งขึ้นแค่หลายตัวเพราะหุ้นดีมันมีแค่หลายตัวไม่ใช่ขึ้นทั้งกระดานได้ไงใช่ไหมเพราะหุ้นมันเพิ่งเริ่มขึ้นเขาต้องซื้อหุ้นดีก่อนโอ้โหพูดไปพูดมาแบงค์2 บาทแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวจัดให้คุณแบงค์คุณแบงค์มันยังไม่ถึงมันต้องรอผลประกอบการมันจะขึ้นก่อนผลประกอบการเพราะที่มาสีมันจะดีสัปดาห์หน้าหุ้นแบงค์ขึ้นใครอยากซื้อหุ้นแบงค์ซื้อดักเลยตกตัวฟ้าแน่นอนถ้าคุณเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับแต่เงินมันจำกัดฮะเขาต้องซื้อหุ้นที่ดีที่สุดก่อนเข้าใจไหมหุ้นดีที่สุดบอกว่าเป็นอะไรไปเดี๋ยวอย่าลืมนะครับว่าพวกเราซื้อหุ้นไหนคนละ20 ล้าน100 ล้านแต่คนที่เขาซื้อหุ้นตัวนี้เขาซื้อเป็นแสนล้านฮะพี่แล้วเขาจะไปขายใครฮะถ้าเขาอ่านผิดพี่เคซีอี12.25แล้วธรรมดาเอาในต้านพี่52ทะลุต้านแล้วเอามันก็ไปเลยมันจะมีหลายต้านเอาไงเอาไงมันบันเบรกอ่ะคุณไม่สนใจมันหรอกคุณรู้แล้วว่ามันเบรกจริงแล้วล่ะค่ะโอ้ทะลุทะลวงแล้วก็แล้วก็ไปมันเบรกแล้วจะไปขายทำไมเพิ่งเบรกวันแรกเฮ้ยใครมีอย่าเพิ่งขายนะฮะถูกฮะตอนนี้เท่านี้นะ KCE ขึ้นฮาน่าขึ้นเดลต้าขึ้น PE 200ทุกตัวเลยอ่ะถ้าตลาดจะทำยังไงฮะ PE 200ตลาดจะทำยังไงฮะถ้าตลาดไปซัสเปนเทสลาสิถูกไหมมันต้องเปลี่ยนแนวคิดนะอย่างเมื่อคืนที่เล่าให้ฟังเรื่องของ GDP อะไรเนี่ยคือคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวคิดนะคุณก็จะมาอยู่ก็เพราะพวกคุณมีหุ้นธนาคารเยอะใช่ไหมคุณเคยบอกให้คุณมี property คุณใช่ไหมคุณเป็นทุนยุคเก่าอ่ะ
พอคุณพวกนี้ไม่ขึ้นคุณก็มาบ่นนะครับแต่โลกเข้าไปสมัยใหม่แล้วแต่คุณไม่ไปอันนี้คนไทยเนี่ยเขาก็พยายามฮะพยายามที่จะหาหุ้นที่มันพอจะเป็นอินเตอร์เนี่ยนะครับอาสามกีพีเอสซีมันจะสร้างโรงไฟฟ้าบางชาติเนี่ยสร้างที่พม่ามันไม่ได้อาศัยไทยไงนะครับถ้าไทยจีดีพีไม่โตมันจะขยายไฟได้ยังไงเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะไม่เกี่ยวกับอายุฮะเขาจะมองหุ้นแต่ละตัวหุ้นที่พี่เลือกแต่ละตัวมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งหมดไหมมันไม่พึ่งพา GDP ของประเทศเลย KCE มันส่งออกเกือบ 100% นะถูกไหมอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ขาดนะฮะได้ค่ะมาเนี่ยส่วนที่แตกก็เมื่อมันยังมี2แนวอยู่แล้วก็ดูจนถึงสิ้นวันนะครับตอนนี้มันยังไม่เป็นไรก็ดูที่940นะอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดถ้าหลุดก็ลงไป930ก็แสดงว่าเย็นนี้ตลาดจะลงนะแต่ตอนนี้ก็บรรดาลูกศิษย์เราทั้งหลายแหล่นะช่วยทำวอลุ่มให้มัน140,000 ล้านแต่วันนี้ทองคำค่ะทองคำก็ความเน้นเดิมเลยนะครับค่ะกรอบค่ะวันนี้ถ้าไม่ขึ้นต้องระวังก็เป็นโดจินะฮะแนวระวังก็คือ1936จำได้ไหมฮะค่ะคือแนวระวังถ้าหลุดก็ช็อตลงไปก่อนนะแล้วลงไปลองกับที่1,900ทั่วนะฮะ1,900ก็หลอกตัดตัวเลขสำคัญบอกไปแล้วเมื่อคืนนะครับสำหรับ VIP นะครับ1885ใช่ไหมจำได้นะถ้าหลุดลงล่างถ้าหลุดลงล่างขอบคุณค่ะเอานะครับการซื้อหุ้นก่อนเบรกนะอย่าซื้อหลังเบรกเราลงมองว่ามันเบรก KCE วันนี้ก็ได้กันเยอะนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับชาว VIP ก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะฮะทั้งเมื่อวันที่4กับวันที่5ซื้อหุ้นแบบเบรกต้องมีอะไรเป็นตัวซับลอสด้วยเป็นประโยชน์นะฮะส่วนหัวตูดนะฮะก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะทุนว่าใครที่สนใจเรื่องหัวตูดนะฮะจำนวนจำกัดแล้วล่ะที่นั่งนะฮะสอบถามรายละเอียดไปที่ @blmi ก็กำลังเข้าได้เข้าเข็มเรื่องวอลุ่มพอดีฟันโฟลว์ที่กำลังไหลเข้ามาเต็มๆวอลุ่มประเทศไทยตลาดหุ้นไทยตีไปวันละแสนล้านเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะก็เป็นประโยชน์นะฮะทุนนะฮะเงินเท่านั้นที่จะดันตลาดได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ติดตามช่วงใจไปเลยกับท่านเทพต่อนะคะสำหรับวันนี้ลาทั้งทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะMake a move.